สวัสดีคะ่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันจะมาบรรยายหน่วยที่10หัวข้อคือการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานค่ะซึ่งในหน่วยนี้เราจะมี2ตอนนะคะเป็นตอนตอนแรกก็เป็นเรื่องแนวคิดของการประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานก็จะพูดถึงความหมายความสำคัญประเภทของการประมาณค่าและขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน ตอนที่2ก็จะเป็นการประมาณค่าเฉลี่ยและการประมาณค่าสัสดส่วนนะคะตามที่ทราบกันนะคะว่าการประมาณค่าก็เป็นกระบวนการหนึ่งของสถิติอนุมานที่ต้องการประมาณเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ในประชากรที่เราสนใจโดยอาศัยข้อมูลจากตัวอย่างถ้าดูตามรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีประชากรที่สนใจการอธิบายลักษณะของประชากรที่สนใจเนี่ย เราเรียกว่าเป็นค่าพารามิเตอร์แต่เนื่องจากประชากรที่สนใจเนี่ยมักมีขนาดใหญ่เราจึงต้องทำการสุ่มตัวอย่างมาศึกษานะคะแล้วเราก็เก็บข้อมูลจากตัวอย่างค่าที่เราวัดได้จากตัวอย่างเนี่ยเราก็สรุปเป็นค่าสถิติตัวอย่างแล้วนำค่าสถิติตัวอย่างที่ได้เนี่ยไปประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรโดยอาศัยหลักการประมาณค่าทางสถิตินะคะ่ะ เพราะฉะนั้นความหมายของการประมาณค่าก็คือเป็นการหาค่าตัวเลขโดยประมาณให้กับค่าพารามิเตอร์ของประชากรจากค่าสถิติตัวอย่างเช่นเราใช้ค่าเฉลี่ยตัวอย่างไปประมาณค่าเฉลี่ยประชากรใช้ค่าสัดส่วนตัวอย่างไปประมาณค่าสัดส่วนประชากรนะคะจะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะแตกต่างกันระหว่างค่าที่ได้จากตัวอย่างกับค่าที่ได้จากประชากรนี่มีอีก2คํคำที่นักศึกษาควรจะต้องรู้จัก เช่นคำว่าตัวประมาณค่าตัวประมาณค่าก็คือสถิติตัวอย่างที่ใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับค่าประมาณก็คือค่าของตัวสถิติตัวอย่างนั่นเองซึ่งค่าที่ได้เราก็จะไปคาดเดาค่าของพารามิเตอร์ในประชากรนี่สัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้แทนพารามิเตอร์กับสถิติตัวอย่างขึ้นกับลักษณะที่เราสนใจว่าเราสนใจลักษณะอะไรเช่นเราสนใจค่าเฉลีย่ย ตัวพารามิเตอร์ก็จะเป็นอักษรกรีกเราอ่านว่าตัวมิวนะคะสถิติตัวอย่างก็คือตัว x bar, วอ็์บาร์เราอ่านว่า x อ็บาร์นะคะถ้าเป็นลักษณะที่สนใจถ้าเป็นสัสดส่วนตัวพารามิเตอร์ก็คือตัวพายค่าสถิติตัวอย่างก็คือตัว P นะคะถ้าเกิดเป็นค่าเฉลี่ยของประชากร2ชุดเราก็สนใจความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหรือผลต่างค่าเฉลี่ยตัวพารามิเตอร์ก็คือมิลหลบมิว สถิติตัวอย่างก็คือ x บาร์หลบ x บาร์สหรือผลต่างสัดส,ส่วนค่าพารามิเตอร์ก็เป็น pi หนลบ p 2ส่วนสถิติตัวอย่างก็คือ p 1ลบ p 2นะคะนี่ทำไมเราจะต้องประมาณค่าในทางสาธารณสุขเนี่ยอย่างเช่นเราอาจจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะเราอาจจะสนใจว่า Egg, เอ <c oughs> ออายุผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยที่แอดมิดที่โรงพยาบาลเนี่ยอายุเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราต้องการอย่างเงี้ยเราจะต้องไปเก็บข้อมูลจากเวชรรเวียนของผู้ป่วยทุกคนซึ่งมันจะต้องใช้เวลามากนะคะเพราะนั้นในทางปฏิบัติก็จะสุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บข้อมูลอายุ ของผู้ป่วยแต่ละคนเสร็จแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยนะคะนั้นค่าเฉลี่ยที่ได้เนี่ยก็จะเป็นค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างผู้ป่วยที่เราเก็บข้อมูลมานะคะแล้วเราก็จะเอาค่าเฉลี่ยผู้ป่วยจากตัวอย่างเนี่ยไปประมาณค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมดที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลของเรานะคะหรืออีกอย่างหนึ่งผู้บริหารอาจจะสนใจสัดส่วนความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลของเราก็ได้นะคะ ตัวนั้นก็จะเป็นสัดส,ส่วนประชากรก็คือตัวพายทำทำนองเดียวกันเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยทุกคนได้หมดเราก็ต้องเก็บข้อมูลจากตัวอย่างผู้ป่วยที่เป็นตัวแทนที่ดีนะคะเราก็เก็บถามว่าออท่านพอใจกับการใช้บริการของโรงพยาบาลของเราไหมค่าที่ได้ก็คือสัดส,ส่วนตัวอย่างนะคะแล้วเราก็เอาค่าสัดส,ส่วนตัวอย่างเนี่ย ไปประมาณค่าสัสดส่วนของผู้ป่วยทั้งหมดที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลของเรานะคะนี่การเลือกตัวประมาณค่าที่เหมาะสมเราก็จะมีคุณสมบัติอยู่3ข้อที่นักศึกษาจะต้องพึงระวังนะคะอันแรกเลยก็คือเราจะเลือกตัวประมาณค่าที่มีคุณสมบัติของความไม่เอียงแล้วก็ความคงเส้นคงวาแล้วก็มีความแปรปรวนต่ํา <horn. S 2> นี้เรามาดูว่าความไม่เอ็นเอียงมันหมายความว่าอย่างไรเวลาที่เราสุ่มตัวอย่างผู้ป่วยมาศึกษาเนี่ยเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างจากแต่ละชุดซึ่งจะมีค่าแตกต่างกันไปนะคะแต่ถ้าเรามีตัวอย่างหลายๆชุดแล้วเราก็จะมีค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างแต่ละชุดเนี่ยซึ่งมันมีค่าไม่เท่ากันเลยนั้นถ้าเราสุ่มตัวอย่างเยอะๆนะคะหรือหลายๆชุดแล้วเนี่ยถ้าเราค่าเฉลี่ยตัวอย่างที่ได้จากแต่ละชุดมาหาค่าเฉลี่ยอีกทีนึง ค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยที่แท้จริงในประชากรของผู้ป่วยนั้นอันนี้ก็คือความหมายของความไม่เอนเอียงเราเขียนสัญลักษณ์ได้เป็น m ลของ x-bar หรือเรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตัวอย่างหรือเราจะเขียนได้เป็น e ของ x-bar ซึ่งเราเรียกว่าเป็นค่าคาดหวังของค่าเฉลี่ยตัวอย่างซึ่งจะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรก็คือตัวินั่นเองนะคะ ส่วนความหมายของคงเส้นคงวาก็หมายความว่าถ้าเกิดเราสุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโอกาสที่ค่าประมาณที่เราได้จากตัวอย่างมันจะมีค่าใกล้กับค่าที่แท้จริงของประชากรหรือเข้าใกล้ค่าพารามิเตอร์ของประชากรน,นั่นเองนะคะถ้าเราดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าในรูปรูปรูปข้างล่างตัวนี้นะคะถ้าเราสุ่มตัวอย่างแค่ n แค่20จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันมีการกระจาย ที่กว้างนะคะนั้นค่าประมาณที่ได้จากตัวอย่างเนี่ยมันก็ไม่เข้าใกล้ค่าที่แท้จริงในประชากรแต่ถ้าเราสุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นเชน่น n เท่ากับ100ะคะค่าประมาณที่ได้จากตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเข้าใกล้ค่าที่แท้จริงของประชากรมากขึ้นจะเห็นว่าการกระจายของข้อมูลเนี่ยจะแคบลงนะคะซึ่งเราสามารถที่จะคำนวณถ้าเราดูคำนวณได้นะคะเราดูจากสูตรตัวนี้คือค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง จะเท่ากับค่าความแปรปรวนของประชากรหารด้วย n นั้นถ้า n ใหญ่ขึ้นค่าการกระจายของค่าเฉลี่ยตัวอย่างก็จะมีค่าเล็กลงนะคะเพราะนั้นเมื่อมีค่าเล็กลงค่าเฉลี่ยตัวอย่างก็จะเข้าใกล้ค่ามิวของประชากรมากขึ้นคุณสมบัติข้อ3ตัวประมาณค่าเนี่ยจริงๆแล้วมัน ไม่จาเป็นต้องมีตัวเดียวมันอาจจะมีตัวที่ดีเนี่ยมากกว่า1ตัวแต่ตัวที่ดีที่สุดก็คือตัวที่ให้ค่าความแปรปรวนต่ําที่สุดนะคะจะเป็นตัวที่ดีที่สุดการประมาณค่าก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะอันแรกก็เรียกว่าเป็นการประมาณค่าแบบจุดการวันค่าแบบจุดเนี่ยมันจะให้ค่าตัวเลขเพียงตัวเดียวจากค่าสถิติตัวอย่างนะคะแล้วเราก็บอกว่าค่าตัวเลขตัวเนี้ยเราจะเอาไปประมาณค่าพารามิเตอร์ ซึ่งการประมาณค่าแบบจุดเนี่ยมันจะให้ผลไม่ดีเท่ากับการประมาณค่าอีกแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นการประมาณค่าแบบช่วงนะคะเพราะอะไรเพราะการประมาณค่าแบบจุดให้ตัวเลขค่าเดียวก็ขึ้นกับตัวอย่างที่เราสุ่มได้เราอาจจะบังเอิญสุ่มได้ตัวอย่างที่ให้ค่าประมาณเนี่ยได้เข้าได้เท่ากับค่าที่แท้จริงของประชากรเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นฉะนั้นเขาจึงนิยม ใช้การประมาณค่าแบบช่วงมากกว่านะคะซึ่งการประมาณค่าแบบช่วงเนี่ยเราจะได้ช่วงของค่าประมาณนะคะของค่าพารามิเตอร์โดยช่วงเนี้ยสร้างขึ้นว่าให้มันเป็นค่า2ค่าเพราะมันเป็นช่วงนะคะเป็นค่า2ค่าที่อยู่รอบค่าประมาณแบบจุดนะคะโดยที่เราคาดหวังว่าช่วงที่เราสร้างขึ้นเนี่ยจะคุมค่าพารามิเตอร์ของประชากรที่เราสนใจ โดยที่เราสามารถระบุความน่าเชื่อถือหรือความน่าเชื่อมั่นได้ด้วยโอกาสหรือความน่าจะเป็นคือ1ลบอฟเพราะฉะนั้นเราจะใช้การประมาณค่าแบบช่วงมากกว่าการประมาณค่าแบบจุดเพราะเราสามารถบง่งบอกถึงระดับความน่าเชื่อถือหรือระดับความเชื่อมั่นได้ด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราก็ได้พูดไปบ้างแล้วว่าตัวประมาณค่า ที่ได้จากตัวอย่างเราใช้สัญ,ญลักษณ์คือ x บาร์ bar, นะคะในการประมาณค่ามิซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรและใช้สัญ,ญลักษณ์คือ p นะคะเป็นค่าสัดส,ส่วนตัวอย่างในการประมาณค่าสัดส,ส่วนประชากรคือตัวพายนะคะเพราะนั้นค่า x บาร์ก็จะเป็นค่าประมาณแบบจุดค่า p ก็เป็นค่าประมาณสัดส,ส่วนแบบจุดของค่าพายเหมือนกันนะคะ ดังที่ได้บอกแล้วว่าค่าประมาณแบบจุดก็เป็นตัวเลขเพียงค่าเดียวนะคะซึ่งค่าประมาณแบบจุดเนี่ยก็จะเท่ากับค่าของสถิติตัวอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราได้ x bar x bar ก็คือเป็นสถิติตัวอย่างค่าของสถิติตัวอย่างก็คือค่าประมาณแบบจุดของค่า m หรือพารามิเตอร์ค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะส่วนค่าประมาณแบบช่วงเราจะพูดในเทอมของช่วงความเชื่อมั่นนะคะ ซึ่งการพูดในเพิมของช่วงความเชื่อม huh. ั่นเนี่ยมันจะอธิบายการกระจายของข้อมูลได้มากกว่าค่าประมาณแบบจุดถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะเมื่อกี้นี้เราบอกเรามีค่าประมาณแบบจุดแล้วเราสร้างช่วงความเชื่อมั่นเพราะนั้นจะเห็นว่าเราจะมีขอบเขตตรงนี้เราทางซ้ายเราเรียกว่าเป็นช่วงความเชื่อมั่นล่างนะคะขอบเขตบนตรงนี้เราเรียกว่าเป็นช่วงขอบเขตบนของช่วงความเชื่อมั่นเพราะนั้น ค่าตรงนี้ก็คือเป็นค่าความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นนะคะซึ่งเราจะเห็นการกระจายของข้อมูลที่อยู่รอบค่าประมาณแบบจุดนะคะนั้นเราจะมี2ค่าค่าล่างกับค่าบนนะคะเพื่อบอกถึงช่วงความเชื่อมัน่นถ้าเราดูในรูปนี้เมื่อกี้นี้เราพูดถึงระดับของความเชื่อมัน่นเราพูดถึงตัว1ลบอลฟานะคะ,ะนั้นช่วงความเชื่อมั่นก็จะอยู่ระหว่างค่าล่าง ตรงตำแหน่งนี้นะคะกับค่าบนตรงตำแหน่งนี้2ข้างนะคะส่วนที่อยู่ทางหางออกไปเนี่ยเรากัทางด้านขวาก็คืออัลฟาส่วนสทางด้านซ้ายก็คืออัลฟาส่วนสซึ่งพื้นที่ใต้โค้งปกติตรงนี้เมื่อรวมกันแล้วจะต้องเท่ากับ1เสมอนะคะนี้เรามาดูว่าเราจะหาช่วงความเชื่อมั่นได้ยังไงถ้าสมมติว่าเรามีตัวเซตาแฮ ตัวเซตาแฮทเนี่เป็นอะไรก็ได้นะคะที่เราได้จากตัวอย่างเราบอกว่าเซตาแฮทเนี่เป็นตัวประมาณค่าแบบจุดของพารามิเตอร์เซตางนั้นพารามิเตอร์เซตาเนี่เป็นอะไรก็ได้ที่เราสนใจอาจจะเป็นค่าเฉลีย่ยหรือเป็นสัสดส่วนก็ได้นะคะถ้าเกิดเราสมมุติว่าตัวเซตาแฮทมีการแจกแจงปกติแล้วมีค่าเฉลี่ยของมันเนี่เท่ากับตัวพารามิเตอร์ของประชากรก็คือเซตาและตัวเซตาแฮทตัวนี้ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือเซตาเอ,อ่อโทษนะคะคือค่าซิกมาของตัวเซตาแฮทนะคะอันนี้ตัวเซตาแฮทมีการแจกแจงปกตินะคะถ้าถ้าสมมติเซตาแฮทมีการแจกแจงปกติถ้าสมมติเราจะหาค่าความน่าจะเป็นของมันเราจะต้องแปลงตัวเซตาแฮทตัวเนี้ยไปเป็นตัวแปรปกติมาตรฐานนะคะ โดยแปลงด้วยสูตรคือ Z เท่ากับเซตาแฮลบค่าเฉลี่ยของมันก็คือเซต้าแล้วหารด้วยค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของเซต้าแฮทซึ่งเราเรียกว่าเป็นค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า Z ต,ตัวใหม่ตัวนี้ถ้าดูจากรูปสเกลตัวนี้ก็คือ Z ที่มาจากการแปลงค่าเซต้าแฮทแตัวนี้จะมีค่าเฉลี่ยเป็น0ูนย มีค่าความแปรปรวนเป็น1เสมอนะคะเพราะแซดตัวเนี้เป็นตัวแปรปกติมาตรฐานเพราะฉะนั้นเราก็จะหาความน่าจะเป็นที่ตัวแปรแซดจะอยู่ระหว่างค่าลบแซดเอลฟส่วน2ถึงแซดเอลฟาส่วน2นะคะก็คือในช่วงนี้นะคะตรงนี้ก็คือจะมีเครื่องหมายลบนะคะเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้จะต้องเท่ากับ 1- นลบลา เราหาความน่าจะเป็นนะคะที่ Z จะอยู่ระหว่างค่าทางซ้ายคือลบ Z ซอลส่วน2กับค่าทางขวาคือ Z ซ2อลฟส่วน2ได้เท่ากับ1ลบเอลฟเสร็จแล้วเราก็ใช้กระบวนการแก้สมการเราจะได้ว่าค่าประมาณของเซตาเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างค่าขอบเขตล่างก็คือเซตาแฮลบแซดอลฟส่วน2คูณกับค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของเซตาแฮ กับค่าบนก็คือเซต้าแฮทบวก Z ซ l p h a ลฟาส่วน2คูณกับค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของเซต้าแฮทเพราะนั้นทางซ้ายก็คือค่าล่างทางบนทางข้างทางขวาก็คือค่าบนนะคะก็จะเป็นตัวประมาณค่าแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่น1ลบแัลฟาค่ะะนั้นเราสามารถที่จะเขียนเป็นรูปแบบทั่วไปได้สำหรับช่วงความเชื่อมั่นก็คือค่าประมาณแบบจุดบวกลบค่าวิกฤต ของการแจกแจงของพื้นที่ที่อยู่ทางหางของโค้งอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือเราจะได้ค่า Z นะคะที่ทำให้พื้นที่ตรงหางของโค้งเท่ากับ α l ลฟาส่วน2แล้วก็คูณกับค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าประมาณแบบจุดหรือว่าค่าสถิติตัวอย่างนั่นเองนะคะสำหรับระดับความเชื่อมั่นก็คือ 1- นลบฟ ระดับความเชื่อมั่นก็จะบอกถึงความเชื่อมั่นที่ช่วงที่เราประมาณขึ้นจะคุ้มค่าพารามิเตอร์ของประชากรที่เราไม่ทราบค่าเราบอกถึงระดับความเชื่อมั่นนะคะว่ากี่เปอร์เซนต์ส่วนใหญ่เราจะใช้ที่95%เปอร์เซนต์แต่ในบางกรณีเราอาจจะใช้99%เกปอร์เซนต์ก็ได้หรือถ้าเรื่องที่ไม่สำคัญก็อาจจะ90%เปอร์เซนต์แต่ในเรื่องที่สำคัญมากๆเราต้องการความเชื่อมั่นสูงเช่น99สเปอร์เซนต์นะคะ เราจะเขียนระดับความเชื่อมั่นด้วย 1- ลบอลฟาก็คือจะมีค่า0.95แต่ถ้าทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ95นะะในตารางนี้แสดงให้เห็นถึงระดับความเชื่อมั่นตามระดับที่กำหนดนะซึ่งจะมีค่าแตกต่างกันไปนั้นระดับความเชื่อมั่นก็คือ1ลบอลฟาอย่างตัวอย่างสมมติระดับความเชื่อมั่นที่95ระดับความเชื่อมั่นก็คือ 95หารด้วยร้อยก็เท่ากับ0.95ค่าที่เราไปเปิดจากตารางสถิติแซดนะคะซึ่งแอลฟาจะเท่ากับจุด05 Alpha ส่วน2ก็คือจ0 2 5เราไปเปิดตารางแซดที่ทำให้พื้นที่ตรงหางของโค้งเท่ากับจุด025จะเท่ากับ1.96ดนะดังรูปที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เช่นอันนี้เราก็เขียนว่าแซ a อลฟาส่วนสก็คือแซที่จุด0 2 5คือค่าแซที่ทำให้พื้นที่ตรงหางของโคง้งเท่ากับจุด0 2 5ถ้าเป็นทางขวามือก็จะเท่ากับบวก1.96ะคะถ้าเป็นทางซ้ายก็จะเท่ากับลบ1.96ถ้าเราดูจากรูปนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเรากำหนดช่วงความเชื่อมั่นตรงเนี้ยจุดเ5นะคะเราก็จะมีค่าที่เหลืออ,อีกจุด 0, 0 5ก็จะอยู่ทาง ขวาและทางซ้ายโดยกระจายออกไปสองข้างเท่าๆกันข้างละจุด5 2 5เราเรียกว่าเป็น a อลฟาส่วน2ข้างซ้ายก็เป็น a อลฟาส่วน2เพราะนั้นเราไปเปิดตาราง Z นะคะเพื่อหาค่าตรงจุดเนี้ยที่ทำให้พื้นที่ตรงหางเท่ากับจ0.25นะคะเราเรียกว่า Z a l p อลฟาส่วน2หรือแที่ทำให้พื้นที่ตรงหางเท่ากับจุด5 2 5 จะมีค่าเท่ากับ1.96ทางซ้ายก็จะมีค่าเท่ากันเพราะโค้งนี้เป็นโค้งที่สมมาตรถ,ถ้าเราพับครึ่งตรงกลางค่าทางขวากับทางซ้ายจะมีค่าตรงมีค่าเท่ากันแต่เครื่องหมายจะตรงกันข้ามนะคะขั้นตอนการคำนวณช่วงความเชื่อมั่นเริ่มต้นเราก็ต้องหาค่าประมาณ แบบจุดก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าสถิติที่สอดคล้องกับการแจกแจงคือสถิติอะไรคือเป็นตัวแซดหรือเป็นตัว T ขั้นที่2ก็กำหนดระดับความเชื่อมั่นคือ1ลบอัลฟาขั้นที่3ก็คำนวณค่าประมาณนะคะกับค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวอย่างเสร็จแล้วก็คำนวณช่วงความเชื่อมั่นก็คือคำนวณขีดจำกัดล่างกับขีดจำกัดบนตามสูตรนี้นะคะ การแปลผลช่วงความเชื่อมั่นถ้าสมมติเราสุ่มตัวอย่างขนาดเท่าๆกันสมมติขนาด n มาหลายๆชุดนะคะจากประชากรเดียวกันแล้วแต่ละตัวอย่างเนี่ยเราก็คำนวณช่วงความเชื่อมั่น95%เราจะสุปได้ว่าจากช่วงความเชื่อมั่นที่เราสร้างขึ้นจากตัวอย่างที่เราสุ่มมาหลายๆชุดเนี่ยจะมีประมาณ95%ของช่วงความเชื่อมั่นทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันจะคุ้มค่าที่แท้จริงของพารามิเตอร์ที่เราสนใจนะคะ ถ้าเราดูจากรูปนี้สังเกตนะคะเส้นนี้เป็นเส้นที่แทนค่าที่แท้จริงของประชากรคือตัวพารามิเตอร์ค่าเฉลี่ยประชากรคือตัวมิลและถ้าเราสุ่มตัวอย่างสมมติเราสุ่มตัวอย่างหลายๆชุดแต่ละตัวอย่างเราก็สร้างช่วงความเชื่อมั่นนะคะสมมติเราสร้างมาเนี่ยจะเห็นว่าช่วงความเชื่อมั่นมันก็มันก็ไม่ได้ยาวเท่ากันนะคะ ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวอย่างมันก็อยู่กันคนละที่ขึ้นกับตัวอย่างที่เราสุ่มได้แต่โดยรวมแล้วจะมีสมมติรัาสมมติมีร้อยช่วงหรือร้อยตัวอย่างก็จะมี95ตัวอย่างที่จะให้ช่วงทั้งหมด95ช่วงที่คุมค่าที่แท้จริงของประชากรคือค่าเฉลี่ยประชากรจะมีเพียง5ช่วง,อย,งอย่างตัวอย่างอันนี้เส้นสีแดงเนี่ยก็คือมันจะหลุดออกมาก็คือไม่คุมค่าที่แท้จริงของประชากรนะคะอันนี้คือ ความหมายของมันนะคะจะ,จะเห็นว่าค่าทางซ้ายเราก็คำนวณจาก x-bar ลบ z-alpha ส่วน2คูณกับค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยตัวอย่างส่วนค่าบนทางขวาขีดจำกัดบนก็คำนวณจาก x-bar บวกกับ z-alpha ส่วน2คูณกับค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะคะอย่างตัวอย่างถ้าสมมุติเราบอกว่า ช่วงความเชื่อมั่น95%ของความสูงของหญิงไทยนะคะสมมติคำนวณมาแล้วบอกมีค่าอยู่ระหว่าง155-165เซตเมรเราก็บอกว่าเราพูดด้วยความเชื่อมั่น95%ส่วนสูงเฉลี่ยของประชากรหญิงไทยจะอยู่ระหว่าง155-165เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรกับการประมาณค่าสัดส่วนประชากร เรามาดูการประมาณค่าเฉลี่ยสำหรับประชากรกลุ่มเดียวนะคะก็คือตัวพารามิเตอร์ก็คือตัวมิวสมมุติเรามีประชากรตรงนี้นะคะประชากรของเราเนี่ยขนาด n ใหญ่ค่าพารามิเตอร์ที่อธิบายลักษณะเฉพาะของประชากรเนี่ยเราอธิบายด้วยตัวมิวมิวก็คือค่าเฉลี่ยส่วนซิกม่ากําลังสองก็คือค่าความแปรปรวนของข้อมูลในประชากรนะคะเราสุ่มตัวอย่างจากประชากรเราสุ่มตัวอย่างขนาด n เล็กเราได้ตัวอย่างมาเราก็หาค่าสถิติของตัวอย่างนะคะก็คือค่า x bar ก็เป็นค่าเฉลี่ยตัวอย่างส่วนค่าความแปรปรวนของตัวอย่างเราใช้สัญลักษณ์คือ s กำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นตัวพารามิเตอร์ที่เราสนใจจะประมาณค่าสมมติเป็นตัวิวก็คือค่าเฉลี่ยประชากรตัวประมาณค่าแบบจุดของิวก็คือค่าเฉลี่ยตัวอย่าง น,ะะนี่เรารู้วัตถุประสงค์และเราต้องการประมาณค่ามิวซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยประชากรนะคะในประชากร1กลุ่มนี่เราก็ต้องมาตัดสินใจว่าเอะเราจะใช้ตัวสถิติอะไรระหว่าง t กับแซซึ่งในตารางนี้จะเป็นตารางที่ช่วยให้นักศึกษาช่วยในการออตอบได้เร็วว่าเราควรจะใช้ตัวสถิติตัตวไหนนะคะนี่การประมาณค่าเฉลี่ย ให้เราดูว่าประชากรของเราเนี่ยมีการแจกแจงปกติไหมเราโดยแยกเป็นสองช่องนะคะกับประชากรไม่มีการแจกแจงปกติในกรณีที่ประชากรมีการแจกแจงปกติเราจะมีอยู่3กรณีนะคะกรณีที่1ถ้าสมมุติเราทราบค่าความแปรปรวนประชากร n ก็คือขนาดตัวอย่างที่เราสุมมาเนี่ยจะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่สำคัญนะคะ เราสามารถที่จะประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรด้วยสูตรนี้เลยค่ะเป็นค่าเฉลี่ยตัวอย่างก็คือค่าประมาณแบบจุดบวกลบบวกลบด้วยอะไรคะบวกลบด้วยค่าวิกฤตที่ได้จากตารางแหรือจากตัวสถิติแนะคือแซดเอลส่วน2คูณกับค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสถิติตัวอย่างก็คือ x bar หรือที่เมื่อกี้นี้เราเรียกว่าเป็นตัวประมาณค่าแบบจุดนั่นเองนะคะเราจะใช้สูตรนี้ เมื่อเราทราบค่าความแปรปรวนประชากรกรณีที่2ถ้าสมมุติว่าประชากรมีการแจกแจงปกติแต่เราไม่ทราบค่าความแปรปรวนประชากรแต่สุ่มตัวอย่างมา n ใหญ่กว่า30เมื่อเราไม่ทราบค่าความแปรปรวนประชากรเราก็ต้องประมาณค่าความแปรปรวนประชากรด้วยค่าความแปรปรวนของตัวอย่างนะคะก็ใช้ s กาลังสองจากนั้นเราก็ถอดลากที่2ของมันก็กลายเป็นค่า เบี่ยงเวนมาตรฐานจะเห็นว่าสูตรกรณีที่2ในการหาช่วงความเชื่อมั่นก็คล้ายกับกรณีที่1เพียงแต่เปลี่ยนตัวซิกมานะคะเป็นค่า s ที่ได้จากตัวอย่างกรณีที่3ถ้าเราไม่ทราบค่าความแปรปรวนประชากรแต่ตัวอย่างที่สุ่มมามีขนาดเล็กเล็กกว่า30นะคะคราวนี้เราจะไม่ใช้ตัวสถิติ Z และเราจะใช้ตัวสถิติ t ซึ่งเราจะต้องไปเปิดตาราง การแจกแจง t นะคะเพื่อหาค่าวิกฤตตัวนี้นะคะเราจะเขียนเป็น t อัลฟาส่วน 2, 2ซึ่งการเปิดค่าจากตาราง t เนี่ยมันจะขึ้นกับตัวพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นตัว digi off r e e d o m um, หรือที่เรียกว่าองศาเสรีนะคะซึ่ง d e g i off r e e d o m um จะเท่ากับจำนวนขนาดตัวอย่างลบ 1, 1นะคะเราต้องอาศัยค่านี้ไปช่วยในการเปิดตารางส่วนตัวนี้ก็คือค่า เบ่ยค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าฉเฉลี่ยตัวอย่างนะคะก็สูตรก็จะละไม้คล้ายกับกรณีที่2แต่เปลี่ยนจาก Z ไปเป็น T กรณีสุดท้ายกรณีที่ประชากรที่เราไปสุ่มตัวอย่างมาเนี่ยไม่ได้มีการแจกแจงปกตินะคะก็แยกออกเป็น2กรณีย่อยคือทราบค่าความแปรปรวนประชากรไหมทราบหรือไม่ทราบและตัวอย่างที่สุ่มมามีขนาดใหญ่กว่า30นะคะ ถ้าทราบความแปรปรวนประชากรเราก็จะประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรคือตัวมิวเหมือนกับกรณีที่1ก็คือมาใช้สูตรเดียวกับกรณีที่1นนะคะแต่ถ้าไม่ทราบความแปรปรวนประชากรเราจะประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเหมือนกับกรณีที่2อนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถแบ่งแยกได้ง่ายขึ้นตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราสุ่มผู้ป่วยมา50คน พบว่าเวลารอคอยเฉลี่ยเท่ากับ7.2นาทีแล้วเราทราบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเท่ากับ5นาทีให้หาค่าประมาณช่วงความเชื่อมั่นที่90%ของเวลารอคอยเฉลี่ยสำหรับผู้ป่วยทั้งหมดที่รอพบแพทย์ผู้ป่วยเฉพาะทางนะคะจากตัวอย่างเราจะได้ว่า n เท่ากับ50ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเขาบอกมาให้ว่าเท่ากับ5นาที เราสุ่มตัวอย่างมาได้ค่าเฉลี่ยเวลารอคอยเท่ากับ7.2นาทีเขาให้เราประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับความเชื่อมั่น90%นั่นคือ1ลบแอลฟาจะเท่ากับจุด90แอลฟจะเท่ากับจ10เพราะฉะนั้นถามว่าอันนี้มันเข้าข่ายกรณีไหนถ้าเรากลับไปดูที่ไดอะแกร,รมหรือแผนแผนภาพเมื่อกี้นี้ ก็จะเห็นว่ามันเข้าขายกรณีที่1น,นะคะเราก็จะใช้สูตรการหาช่วงความเชื่อมั่นกรณีที่1ก็คือ x bar บวกลบ z alpha ส่วน2 sigma หารด้วย root n เราก็แค่แทนค่า x bar เราทราบ7.2ตัว z ตัวนี้นะคะ z ที่ทำให้พื้นที่ตรงหางเท่ากับ alpha ส่วน2เนื่องจาก alpha ของเราเนี่ยเท่ากับจ1 0 10, alpha ส่วน2ก็คือ0ุดนะคะเราไปเปิดตาราง z เราจะได้ค่านี้เท่ากับ 1.645ส่ 1> 1. 45, นะคะส่วนตัวนี้ซิกมาคือ5 r o o ู N ก็คือรากที่2ของ N N คือ50เราก็แทนค่าแล้วเราก็คำนวณเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าค่าประมาณของเวลารอคอยเฉลี่ยที่จะพบแพทย์เฉพาะทางเนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง6นาทีถึง8นาทีนะคะด้วยความเชื่อมั่น90%นตะคะตัวอย่างนี้อีกตัวอย่างนึง ลองดูนะคะตัวอย่างนี้ถ้าสมมติเราสุ่มตัวอย่างขนาด25จากประชากรที่มีการแจกแจงปกติได้ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง50ได้ค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเท่ากับ8ให้สร้างช่วงความเชื่อมั่น95%สําหรับมิลนะคะสังเกตว่าอันนี้ย n มีขนาดเล็ก25สสุ่มมาจากประชากรแจกแจงปกติทราบค่าความแปรปรวนของประชากรไหม ไม่ทราบแต่เขาบอกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างมาให้เท่ากับ8เพราะฉะนั้นมันเข้าข่ายกรณีที่3นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสร้างช่วงความเชื่อมั่นด้วยสูตรนี้เลยค่ะ x bar บวกลบ t alpha ส่วน2 d g h i alfedom n ลบ1คูณกับ s หารด้วย square root n นะคะ x บ a r ์5านะคะ t ตรงนี้ อลฟาส่วน2ก็เป็นจุดศูนย์สองห้าเพราะว่าอลฟาเท่าจุดศูนย์ห้าดีเกลฟิดอม n ลบหนึ่งก็คือยี่สิบสี่เราเอาค่าเนี้ยนะคะไปหาในตารางีไปหาค่าในตารางทีได้สองจุดศูนย์หกสามเก้าเราก็มาใส่มาแทนค่า s เท <S S 1> <8, N S 2> ่ากับแปด n เท่ากับยี่บห้าเราก็ได้ว่าค่าประมาณแบบช่วงของค่าเฉลี่ยประชากรนี้อยู่ระหว่าง46.698ถึง53.302 หรือเราจะพูดง่ายๆก็คืออยู่ระหว่าง47ถึง53นะคะที่ระดับความเชื่อมั่น95เปอร์เซ็นต์นะคะต่อไปถ้าสมมุติว่าเราต้องการประมาณผลต่างค่าเฉลี่ยประชากร2กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันคราวนี้จะเห็นว่าตัวพารามิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีตัวเดียวและมันเป็น2ตัวคือมิลหลบมิวสนะคะเรามีประชากร2กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะเฉพาะประจำตัวประชากรที่1ก็มีพารามิเตอร์มิก็คือค่าเฉลีย่ยแล้วก็ความแปรปรวนของมันเองก็คือซิกมาหนึ่งกำลังสองนะคะประชากรชุดที่2ก็มีพารามิเตอร์ประจําตัวของมันนะคะเรื่องค่าเฉลี่ยก็เป็นมิสค่าความแปรปรวนของมันก็คือซิกมาสองกำลังสองเสร็จแล้วลเราก็สุ่มตัวอย่างจากประชากรแต่ละกลุ่มนะคะเราก็ได้ตัวอย่างมาอย่างละชุด อันนี้มีตัวอย่างแรกก็คือขนาดของมัน n 1ตัวอย่างที่2ขนาดของมัน n 2แลเราก็คำนวณค่าสถิติตัวอย่างนะคะของค่าเฉลี่ยก็คือ x บาร์กับค่าความแปรปรวนตัวอย่างก็คือ s 1นึ่กำลังสองส่วนตัวอย่างชุดที่2ก็คำนวณค่าเฉลีย่ยตัวอย่างก็คือ x บาร์ 2. ค่าความแปรปรวนก็คือ s 2องกำลังสองในกรณีนี้พารามิเตอร์ที่เราต้องการประมาณค่าก็คือ m 1หลบ mu สอง ัวประมาณค่าแบบจุดของมันก็คือผลต่างของค่าเฉลี่ยตัวอย่างก็คือ x บาร์หนึ่งลบ x ็บาร์สองก็ทำนองเดียวกันถ้าเราจะทำการประมาณค่าแบบช่วงของความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันเราก็จะต้องเลือกว่าเราจะใช้สถิติตัวไหนเช่นเดียวกับในกรณีของประชากร1กลุ่มนะคะให้พิจารณาจากแผนภาพอันนี้ เราให้เราพิจารณาว่าประชากรแต่ละกลุ่มที่เราไปสุ่มตัวอย่างมาเนี่ยมีการแจกแจงปกติไหมนะคะเราก็แยกเป็น2กรณีนะคะกรณีที่มีการแจกแจงปกติกับกรณีที่ไม่ได้มีการแจกแจงปกตินะคะกรณีที่ประชากรมีการแจกแจงปกตินะคะเราก็จะมีแยกเป็น4กรณีนะคะกรณีที่1เราทราบค่าความแปรปรวนของประชากรของประชากรแต่ละกลุ่มนะคะ ตัวอย่างที่สุ่มมานะคะจากแต่และชุดเนี่ยจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญการสร้างช่วงความเชื่อมั่นของผลต่างค่าเฉลี่ยตัวอย่างเราจะหาได้จากผลต่างค่าเฉลี่ยตัวอย่างคือ x bar 1บาร์ลบ x บาบวกลบ z a l p h a ส่วน2คูณกับค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่างค่าเฉลี่ยตัวอย่างก็คือรากที่สองของ ค่าความแปรปรวนของประชากรชุดที่1หารด้วยขนาดตัวอย่างที่สุ่ม,มา n1 บวกกับค่าความแปรปรวนของประชากรชุดที่2หารด้วยขนาดตัวอย่างที่สุ่ม,มาจากประชากรชุดที่2ก็คือ n2 จะเห็นว่าการหาช่วงความเชื่อมั่นในกรณีนี้นะคะสูตรมันขยายใหญ่ขึ้นจากกรณีประชากร1กลุ่มนะคะกรณีที่สอง ประชากรที่เราไปสุ่มตัวอย่างมาเนี่ยแต่ละกลุ่มก็ยังคงมีการแจกแจงปกติแต่เราไม่ทราบค่าความแปรปรวนประชากรในแต่ละกลุ่มแต่ขนาดตัวอย่างที่เราไปสุ่มมาเนี่ยใหญ่กว่า30ก็ในเมื่อเราไม่ทราบค่าความแปรปรวนประชากรเราก็ต้องประมาณมันด้วยค่าความแปรปรวนจากตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะหาค่าความแปรปรวนตัวอย่างที่ได้จากตัวอย่างแต่ละชุด ซึ่งเราเรียกว่าเป็นค่า s 1นึ่กลังสกับ s 2องกลังสองแล้วเราก็มาแทนค่าในสูตรคล้ายกับกรณีที่1นะคะเราแทนตัว sigma หนึ่งกำลังสองด้วย s 1นึ่ลังสและแทนค่า sigma สองกำลังสองด้วย s 2องกลังสองก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรนะคะเราก็ต้องใช้ค่าที่ได้จากตัวอย่างเนี่ยมาประมาณค่าแทนนะคะ กรณีที่3เราก็ยังคงสุ่มตัวอย่างมาจากประชากรแต่ละชุดที่มีการแจกแจงปกติแต่เราไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรแต่ละชุดแต่รู้ว่ามันมีค่าเท่ากันอันนี้จะมาใหม่นะคะไม่ทราบว่ามันไม่ทราบค่าแต่รู้แค่ว่ามันมีค่าเท่ากันเท่านั้นนะคะ แล้วขนาดตัวอย่างที่ไปสุ่มมาจากแต่ละชุดก็มีขนาดเล็กเล็กกว่า30นะคะกรณีนี้เนื่องจาก n ที่สุ่มมาเนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็ไม่ทราบค่าความแปรปรวนด้วยคราวนี้เราจะไม่ใช้การแจกแจง Z เราจะใช้การแจกแจง t นะคะซึ่งการแจกแจง t กรณีนี้เราจะใช้ t ที่ alpha ส่วน2 degree of freedom ของมันจะเท่ากับ n1 บวก n2 ลบ2เพราะว่าเป็นตัวอย่าง2ชุดนะคะถ้าเราคิดย้อนไปเมื่อกี้นี้ตอนที่เป็นประชากรกลุ่มเดียวเมื่อเราใช้การแจกแจงทีดีเกลฟรีดอมของมันเท่ากับ n ลบ1แต่คราวนี้เป็นประชากร2ชุดดีเกลฟรีดอมของมันจะเท่ากับ n1 บวก n2 ลบ2นะคะเฉพาะกรณีที่เราสมมุติว่าความแปรปรวนของมัน2กลุ่มเท่ากันนะคะ นี่จะเห็นว่าในสูตรนี้เนื่องจากความแปรปรวนสองกลุ่มเนี่ยเราไม่ทราบว่าเท่ากับเท่าไหร่แต่รู้ว่าเท่ากันเราจึงต้องประมาณว่าเอวมันเท่ากันมันเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเราก็เลยต้องประมาณมันด้วยค่า S กําลัง2 P ซึ่งเราเรียกว่าเป็นค่าความแปรปรวนร่วมโดยคำนวณจากความแปรปรวนที่ได้จากตัวอย่างแต่ละชุดนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าคําคำนวณยังไงส่วนกรณีที่สี่ ก็สุ่มมาจากประชากรแต่ละกลุ่มมีการแจกแจงปกติไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากรแต่รู้ว่ามันมีค่าไม่เท่ากันก็จะเห็นว่าแตกต่างจากกรณีที่3นะคะ n ที่สุ่มมีขนาดเล็กก็จะต้องใช้ t เหมือนเดิมนะคะส่วนตรงนี้จะเห็นว่าค่าเบี่ยงค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่างค่าเฉลี่ยตัวอย่างตรงนี้เนื่องจากเราทราบว่ามันมีค่าไม่เท่ากันแต่ไม่ทราบว่าเท่ากับเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเราก็จะประมาณการไม่เท่ากันของมันเนี่ยโดยใช้ค่าความแปรปรวนตัวอย่างของไข่ของมันก็คือของแต่ละตัวอย่างที่สุ่มมาได้นะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลในในเครื่องหมายรากที่2เนี่ยก็จะไม่เหมือนกับในกรณีที่3นะคะแล้วค่า r e e o f freedom ในกรณีที่4ก็จะคำนวณยุ่งยากมากนะซึ่งจะต้องคำนวณตามสูตรที่จะดูในสไลด์ถัดไปนะคะ ส่วนกรณีที่5กรณีที่5สําหรับกรณีที่เราไปสุ่มตัวอย่างจากประชากรแต่ละกลุ่มที่เราไม่ทราบว่ามันมีการแจกแจงปกติหรือเปล่ามันอาจจะเบสก็ได้นะคะกรณีที่5นี้อาจจะทราบค่าความแปรปรวนหรือไม่ทราบก็ได้แต่ n ที่สุ่มเนี่ยมีขนาดใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเราจะอาศัยทฤษฎีขีดจำกัดกลางนะคะโดยที่ ทฤษฎีขีดจำกัดกลางบอกว่าถ้าเราสุ่มตัวอย่างขนาดที่มันใหญ่กว่า30นะคะการแจกแจงของค่าเฉลี่ยเนี่ยหรือผลต่างค่าเฉลี่ยก็จะวิ่งเข้าสู่การแจกแจงปกตินะคะเหมือนกับที่เราเรียนมาในหน่วยก่อนหน้านี้นะคะนั้นกรณีที่เราทราบค่าความแปรปรวนมันก็จะกลับเข้าไปสู่กรณีที่1นนะคะกรณีที่ทราบกรณีที่ไม่ทราบก็จะกลับไปสู่กรณีที่ 2เราก็ใช้สูตรการคำนวณช่วงความเชื่อมั่นเหมือนกันเลยนะคะเมื่อกี้นี้พูดถึงกรณีที่3กับกรณีที่4นะคะกรณีที่3พูดถึง degree o f f r e ด d o มเท่ากับ n 1บวก n 2ลบกรณีที่ d e g r e e o f f r e e d อมคำนวณยุ่งยากมากต้องคำนวณก่อนถึงจะไปเปิดตาราง T ได้นะคะกรณีที่4สมมุติคำนวณออกมาแล้วมีค่าทศนิยมให้ปัดลงนะคะก่อนไ้เปิดตาราง T ส่วนกรณีที่3เมื่อกี้นี้เราบอกเราจะประมาณค่าความแปรปรวนร่วมได้ยังไงตัวนี้เราจะคำนวณคล้ายๆกับค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักถ่วงน้ำหนักของอะไรของค่าความแปรปรวนตัวอย่างของข้อมูลแต่ละชุดนะคะก็คำนวณจากสูตรนี้เลยนะคะ n 1ลบคูณกับค่าความแปรปรวนของตัวอย่างชุดที่1บวกกับ n 2ลบคูณกับความแปรปรวนของตัวอย่างชุดที่2แล้วหารด้วย n 1บวก n 2ลบนะคะแล้วเราก็เอาไปแทนค่า ในการหาช่วงความเชื่อมั่นลองดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเข่าของผู้ป่วยเปรียบเทียบโปรแกรมการรักษา2โปรแกรมโดยวัดระยะทางที่ผู้ป่วยสามารถเดินได้อย่างอิสระโปรแกรมแรกบอกว่าบำบัดรักษา4ครั้งใช้เวลาวันละ1ชั่วโมงเป็นเวลา4วันโปรแกรมที่2บำบัดรักษา2ครั้งใช้เวลา2ชั่วโมง2วันนะคะผลลัพธ์ที่สนใจก็คือ ดูระยะทางวัดเป็นฟุตนะคะที่ผู้ป่วยเดินได้เองในวันที่5หลังผ่าตัดโดยมีข้อสมมุติว่าประชากร2กลุ่มเนี่ยมีการแจกแจงปกติประชากร2กลุ่มเป็นอิสระต่อกันแล้วทราบค่าความแปรปรวนของประชากรนะคะนี้อันนี้คือข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรแต่ละชุดนะคะจะเห็นว่า N ที่สุ่มเนี่ยมีขนาดเล็กนะคะ18กับ16ค่า x bar ของ โปรแกรมที่1ได้47.2ฟุตค่า X-bar ของโปรแกรมที่2ได้24.6ฟุตค่าความแปรปรวนก็บอกมาให้เพราะฉะนั้นอันนี้เข้าข่ายกรณีไหนถ้าในถ้าเทียบในโปรแกรมเมื่อกีน้นี้ได่อาแกรมเมื่อกี้นี้นะคะให้สร้างช่วงความเชื่อมั่น95%ของผลต่างค่าเฉลี่ยระยะทางที่เดินได้เพราะฉะนั้นมันก็เข้าข่ายกรณีที่1นะคะเราทราบค่าทุกตัวหมดแล้ว x bar บก็ทราบ x bar 2ก็ทราบ ค่าความแปรปรวนของประชากรแต่ละชุดก็ทราบ n เขาก็ให้มานะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหาค่าวิกฤตจากตาราง Z ได้นะคะที่ช่วงความเชื่อมั่น95%เราไปเปิดตารางแที่ทำให้พื้นที่ตรงหางเท่ากับ0 0.25ตัวนี้ได้เท่ากับ1.96เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้ว่าด้วยความเชื่อมั่น95%นะคะ ระยะระยะทางที่เดินได้อย่างอิสระก็จะอยู่ระหว่าง21ฟุตถึง24ฟุตโดยเฉลี่ยนะคะหัวข้อถัดไปเป็นการประมาณผลต่างค่าเฉลี่ยประชากร2กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกันหรือเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกันนะคะคราวนี้ตัวพารามิเตอร์ที่สนใจประมาณค่าเราเรียกว่าเป็นตัวค่าเฉลี่ยของผลต่างคือมิวดนะคะมิ M d, d, ตัวนี้ก็คือ d i f f e r e n c e คือความแตกต่างนะคะ นั้นค่าประมาณแบบจุดของมิวดีก็คือดีบาร์ดีบาตัวนี้ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของผลต่างที่ได้จากตัวอย่างนะคะก็คล้ายๆกับเรื่อง X bar าที่เรียนผ่านมานี้ลักษณะข้อมูลแบบไหนที่เราบอกว่ามันไม่เป็นอิสระต่อกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันก็จะมี2ตัวอย่างนะคะมันเป็นลักษณะของการจับคูนะ่หน่วยตัวอย่างมีการจับคู่กันเองตามธรรมชาติเช่นอันแรกเนี่ย เรามีหน่วยศึกษาก็คือเป็นคนเดิมนะคะหรือหน่วยเดิมมีการวัดค่า2ครั้งนะคะเช่นก่อนได้ยากับหลังได้ยาก็คือในคนคนเดิมเนี่ยมีการวัดค่าซ้ํา2ครั้งต่างเวลากันถ้าเป็นนักศึกษาก็เช่นก่อนเรียนกับหลังเรียนเรามีการประเมินว่ามีความรู้ขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเราก็หาผลต่างของความแตกต่างระหว่างครั้งแรกกับครั้งที่2นะคะ ก็จับมันมาลบกันแล้วก็ได้ค่าผลต่างเราเรียกว่าเป็นค่า D นะคะนี่ลักษณะข้อมูลอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะหาคนที่มีลักษณะพื้นฐานเช่นทางอายุที่คล้ายๆกันก็มาจับเป็นคู่หรือว่าพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมสภาพที่อยู่อาศัยที่คล้ายๆกันมาจับเป็นคู่นะคะเช่นอาจจะหรืออาจจะเป็นฝาแฝดก็ได้นะคะแล้วก็มาสุมว่าคนนึงให้ได้ยาจริงอีกคนนึงให้ได้ยาหลอกนะคะ แล้วเราก็วัดค่าออกมาเสร็จแล้วเราก็หาผลต่างลักษณะของข้อมูลแบบนี้เป็นลักษณะของข้อมูล2กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกันพอเราหาค่าดีแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเฉลีย่ยดีบาตัวนี้ก็คือเอาค่าดีจากข้อมูลของแต่ละหน่วยสังเกตหรือหน่วยศึกษาเนี่ยมาหาค่าเฉลีย่ยนะคะเสร็จแล้วก็หาค่าความแปรปรวนของค่าผลต่างพวกนี้ก็คำนวณด้วยสูตรที่คล้ายคลึงกับค่าความแปรปรวนของ ที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้คือ s ของ x นะคะเหมือนกันเลยสูตรหน้าตาเหมือนกันเลยแต่คราวนี้ของเราไม่ใช่ x มันคือ di นะคะลบ d bar หารด้วย n ก็คือจำนวนคู่ข้อมูลลบ1นนี่การประมาณค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยประชากร2กลุ่มคือ mu d ตัวเนี้ยเราก็อาศัยการแจกแจงการสูมของค่าเฉลี่ยผลต่างคือ d bar นะคะที่เร,เรียนมาก่อนหน้านี้ในหน่วยก่อนหน้านี้ เราบอกว่าถ้าเราทราบค่าความแปรปรวนของค่าผลต่างและตัวอย่างมีขนาดใหญ่หรือว่าประชากรมีการแจกแจงปกติการแจกแจงการสุ่มของตัวดีบาตัวนี้จะมีการแจกแจงเข้าสู่การแจกแจงปกติมีค่าเฉลี่ยของตัวดีบาดีบาตัวนี้ก็คือเป็นค่าสถิติตัวอย่างหรือตัวมานค่าแบบจุดนะคะซึ่งตัวนี้มิลของดีบาก็จะเท่ากับค่าที่แท้จริงในประชากรก็คือมิลของ ผลตส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว D bar ก็จะเท่ากับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า D D, d ก็คือค่าผลต่างหารด้วย square root n นะคะแต่ถ้าตัวอย่างที่สุ่มมามีขนาดเล็กความแตกต่างของคู่สังเกตในประชากรก็จะมีการแจกแจงปกติแต่เราจะใช้การแจกแจง T แทน z นะคะทุกอย่างเหมือนเดิม แต่เราจะใช้ค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของ d b บาตัวนี้เท่ากับ s ของ d หาด้วย square root n ไปประมาณค่าซิ g m a ของ d b บานะคะเราใช้ s ของ d b บาไปประมาณซิ g m a ของ d b บานั้นช่วงความเชื่อมั่นก็จะลดรูปเหมือนกับประชากรกลุ่มเดียวคือ d บาบวกลบ t alpha ส่วน2 d g กีย e ฟด s d หาด้วย square root n นะคะลองดูตัวอย่างอันนี้เราวัดประสิทธิภาพของยานอนหลับ ตัวใหม่นะคะเลือกอาสาสมัคร5คนที่ต้องการเข้าร่วมการทดลองใช้เวลา2คืนคืนแรกอาสาสมัครแต่ละคนถูกสุ่มให้ทานยานอนหลับตัวใหม่หรือตัวหรือยาเทียมอย่างใดอย่างหนึ่งคืนที่2ก็จะต้องได้กินยาอีกตัวหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับคืนแรกนะคะนั้นข้อมูลก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็คำนวณช่วงความเชื่อมั่นคำนวณค่าผลต่างเฉลี่ยนะคะ ด้วยระดับความเชื่อมั่น99%เราก็ทำตามสูตรเมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะได้ว่า d-bar บวกลบ t-alpha ส่วน2 d- of อฟฟีดอม s.d หารด้วย root n โดยที่เราต้องคำนวณ s.d จากข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะเราได้ s.d แล้วเราก็หา s.d-bar ได้นะคะ d- ก f อฟฟีดอมก็คือ n เท่ากับ5 5ลบ1ก็เท่ากับ4ก็ไปเปิดตลาด เราก็ได้คำตอบว่าด้วยความเชื่อมั่น99%านจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นอนหลับแตกต่างกันประมาณจุด29ชั่วโมงถึงจุด7 07ชั่วโมงนะคะต่อไปเป็นการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร1กลุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งก็จะมีพารามิเตอร์ที่สนใจก็คือตัวพายตัวสถิติตัวอย่างก็คือตัว P นะคะ อันนี้ก็จะการประมาณค่าสัดส่วนเนี่ยเราก็อาศัยการแจกแจงของสัดส่วนตัวอย่างเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ถ้าตัวอย่างมีขนาดใหญ่พอก็คือเราจะเช็คว่า np ตัวเนี้ยมากกว่าเท่ากับ5ไหมนะคะซึ่งจะทําให้ค่าเฉลี่ยของค่าสัดส่วนตัวอย่างเท่ากับค่าสัดส่วนในประชากรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัดส่วนตัวอย่างก็จะเท่ากับรากที่2ของพายคูณกับ1ลบพายหารด้วย n ะะแต่กรณีที่เราไม่ทราบค่าพายเราก็จะแทนด้วยตัว p นะคะเป็นค่าประมาณนะคะจากนั้นเราก็คำนวณช่วงความเชื่อมั่นของค่าสัสดส่วนประชากรด้วย p บวกลบ z a p l ลฟาส่วนสองสูท p 1ลบ p หารด้วย n นะคะการประมาณค่าสัดส,ส่วน2กลุ่มนะคะก็จะคล้ายๆกันพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าก็คือพ1ยลบพาตัวประมาณค่าแบบจุดก็คือ p1 ลบ p2 นะคะก็อาศัยหลักการขนาดตัวอย่างขนาดใหญ่เหมือนกันโดยเช็คว่า n p1 ต้องมากกว่า5 n1 p1 มากกว่า5 n2 p2 ต้องมากกว่า5นะคะแล้วก็คำนวณช่วงความเชื่อมั่นของ p ย1ลบ p ย2ด้วยสูตรหน้าตาอย่างนี้นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะให้นักศึกษาไปอ่านตัวอย่างเองนะคะนี่เรามีอีกหัวข้อหนึ่งเรื่องการทดสอบสมมติฐาน ในบทนี้ก็จะพูดแค่เป็นแนวคิดหรือคอนเซปต์เบื้องต้นนะคะการทดสอบสมมุติฐานเนี่ยก็เป็นสถิติเชิงอนุมานอีกหัวข้อหนึ่งที่เราต้องการทดสอบเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ประชากรคือต้องการยืนยันนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมตามที่มีคนกล่าวอ้างว่ามันมีค่าเท่านั้นเท่านี้นะคะคำว่าสมมุติฐานก็คือเป็นข้อความที่ผู้วิจัยเนี่ยสงสัยแล้วก็อยากจะหาคำตอบ การตั้งสมมติฐานทางสถิติเนี่ยจะต้องตั้งสองสมมติฐานคู่กันอันแรกเรียกว่าสมมติฐานหลักนะคะเราใช้สัญลักษณ์คือ s 0เป็นสมมติฐานเริ่มต้นที่เราจะทำการทดสอบโดยเบื้องต้นต้องเชื่อว่ามันถูกต้องไว้ก่อนอีกสมมติฐานหนึ่งเราเรียกว่าเป็นสมมติฐานทางเลือกเราใช้สัญลักษณ์คือ H1 สมมติฐานนี้เราจะต้องเขียนข้อความให้ขัดแย้งกับสมมติฐานหลักนะคะตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ย IQ คของผู้ชายทุกคนเท่ากับ100อันนี้คือ s 0 s 1คือค่าเฉลี่ย IQ ของผู้ชายทุกคนมีค่ามากกว่า100่ก็จะตรงกันข้ามนะคะหรือสมมติฐานหลักเขียนว่าผักที่ปลูกจากดิน2แหล่งมีระดับโซเดียมเท่ากันสมมติฐานทางเลือกบอกว่าผักที่ปลูกจากดิน2แหล่งมีระดับโซเดียมต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นการเขียนแบบใช้สัญลักษณ์ทางสถิติ ตัวอย่างนะคะ s 0 t h e t เเท่ากับเซตา a 0, t h e เซก็คือพารามิเตอร์เซตาก็คือค่าคงที่สมมติฐานทางเลือกก็จะเขียนว่าเซต a เท่ากับเซตา a 1, t h e เซตไม่เท่ากับเซตา a 0แล้วก็เขียนให้ตรงกันข้ามนะคะนี่การตัดสินใจทางสถิติเนี่ยเราจะต้องเสี่ยงกับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเช่นสถานการณ์ที่เป็นจริงนะคะถ้าเกิดสมมติ s 0เป็นจริงแล้วเราได้ข้อมูลจากตัวอย่างเราบอกว่าเราปฏิเสธ s 0 จะเห็นว่าเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจเรียกวความผิดพลาดประเภทที่1คือ S เราปฏิเสธ s 0ทั้งทั้งที่ s 0เป็นจริงนะคะแต่ถ้าสมมติฐานหลักมันผิดนะคะก็คือ s 1เป็นจริงแล้วเราไปยอมรับข้อมูลจากตัวอย่างทำให้เราบอกว่าเรายอมรับ s 0เราเกิดความผิดพลาดประเภทที่ 2. ตัวทั้ง2ตัวเนี้ยเราโอกาสที่อยากให้เกิดความผิดพลาดเราอยากให้มีค่าต่ำๆไม่ได้อยากให้มีค่าสูงๆนะคะ อีกสองช่องที่เหลือก็คือตัดสินใจถูกต้องนี้ความโอกาสที่ให้เกิดความผิดพลาดประเภทที่1เราเรียกว่าเป็นตัวอลฟาเราเรียกระดับนัยสําคัญส่วนตัวเบต้าคือความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่เกิดความผิดพลาดประเภทที่2นะคะมันมีอีกตัวหนึ่งอํานาจการทดสอบคือ1ลบเบต้าอำนาจการทดสอบอันนี้ก็คือเป็นความสามารถเราจะวัดความสามารถของการทดสอบทางสถิติที่จะ ปฏิเสธสมมติฐานหลักถ้าสมมติตรวจจับได้ว่าสมมุติฐานหลักเนี่ยมันไม่ถูกซึ่งอันนี้เราหาได้จาก1ลบเบต้านะคะซึ่งอํานาจการทดสอบตัวเนี้ยควรจะมีค่าสูงสูงประมาณจุดแขึ้นไปขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานก็มีง่ายๆแค่6ข้ออันที่1กําหนดสมมติฐานการทดสอบ s 0กับ s 1กําหนดระดับนัยสําคัญของการทดสอบอลฟาเลือกตัวทดสอบสถิติเป็นตัว z หรือตัว t ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทดสอบเรื่องใด ข้อ4กำหนดบริเวณปฏิเสธข้อคําคำนวณค่าของตัวทดสอบที่เลือกขั้นที่6ก็สรุปผลการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานหลักขั้นตอนง่ายๆก็มีแค่นี้นะคะนี่ดูการกําหนดสมมุติฐานหลักเรามากักจะใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะเ0คือตัวพารามิเตอร์มีค่าเท่ากับค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งสมมติฐานทางเลือกก็มักจะเขียนเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะไม่เท่ากันหรือมากกว่าหรือน้อยกว่าดังนี้นะคะ เราลองดูอ e ันนี้เลยนะคะเวลาเขียนเนี่ยเราจะเขียนแค <das S> ่ <s ign an> แบบใดแบบหนึ่งนะคะสําหรับสมมุติฐานทางเลือกถ้าสมมุติเป็นการทดสอบสองหางก็คือเราไม่ทราบทิศทางของความแตกต่างที่แน่ชัดเราก็ทําการทดสอบสองหางโดยใช้เครื่องหมาย <g are> ไม่เท่ากับแต่ถ้าเราทราบทิศทางของความแตกต่างที่แน่ชัดว่าเป็นทางมากกว่าหรือน้อยกว่าเราก็ใช้เครื่องหมาย <g are> มากกว่าหรือน้อยกว่าเป็นลักษณะนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นการทดสอบหางเดียวดูรูปนี้นะคะซึ่งแยก ความแตกต่างของการทดสอบสองหางหางเดียวทางขวาหางเดียวทางซ้ายคนะคะขั้นที่2กําหนดระดับนัยสําคัญก็อาจจะใช้ระดับใดก็ได้นะคะตัวทดสอบสถิติที่เลือกก็แล้วแต่ว่าเราทดสอบค่าเฉลีย่ยหรือสัสดส่วนแล้วก็เราจะต้องไปหาบริเวณที่เราจะปฏิเสธหรือยอมรับสมมุติฐานหลักซึ่งเราจะต้องไปเปิดจากตารางการแจกแจงของตัวสถิตินั้นนะคะซึ่งในตารางการแจกแจงเนี่ย เราจะมาดูว่าโค้งของการแจกแจงเนี่ยมันจะมีบริเวณที่ปฏิเสธกับยอมรับนี่ค่ะบริเวณตัางหางถ้าเป็นการทดสอบสองหางก็คือบริเวณปฏิเสธตรงกลางก็คือบริเวณยอมรับนะคะนั้นเราจะปฏิเสธสมมติฐานหลักถ้าค่าที่เราคำนวณได้ตกอยู่บริเวณตรงนี้นะคะด้านข้างสองข้างนี้แต่ถ้าตกอยู่ตรงกลางเราก็จะยอมรับนะคะถ้าเป็นการทดสอบหางเดียวทางขวานั่นก็คือเราเสี่ยงเต็มๆที่เราจะ โอกาสที่เราจะผิดพลาดก็คือทางด้านขวาเท่านั้นจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้คือแอลฟาเท่านั้นไม่ต้องหาร2ถ้าเกิดเราจะปฏิเสธสมมติฐานหลักก็คือถ้าค่าที่เราคำนวณได้ตกอยู่ในบริเวณนี้คือม,มีมีค่ามากกว่าจุดแบ่งตรงนี้ก็คือจุดวิกฤตนะคะตกอยู่บริเวณสีเหลืองๆตรงนี้เราจะปฏิเสธสมมติฐานหลักแต่ค่าที่คำนวณได้ถ้าตกอยู่ในบริเวณด้านซ้ายนี้เราก็จะยอมรับสมมติฐานหลักก็ทำนองเดียวกันสำหรับ การทดสอบหางเดียวทางด้านซ้ายนะคะขั้นที่5เราก็คำนวณค่าตัวทดสอบขั้นที่6ก็สรุปผลนะคะโดยเทียบกับค่าวิกฤตนะคะนี้ในการตัดสินใจเนี่ยนอกจากเทียบกับค่าวิกฤตแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งที่นักศึกษาสามารถเทียบได้ก็คือค่า p-value นะคะโดยส่วนใหญ่งานวิจัยเนี่ยมักจะเทียบกับค่า p-value นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะ ค่า p-value เนี่ยเป็นค่าความน่าจะเป็นที่เราจะปฏิเสธสมมติฐานหลักโดยที่เราจะต้องเอาค่าที่เราคำนวณได้จากตัวทดสอบสถิติแเนี่ยไปเปิดตาราง Z แล้วเอาพื้นที่มาสมมุติว่าเราคำนวณค่า Z ได้2.12เราไปเปิดตาราง Z ได้พื้นที่ตรงหางขวาเท่ากับ0ุด7 0ถ้าเป็นการทดสอบ2หางเราจะต้องเอา2คูณนั้นค่า p-value จะเท่ากับจุด0นะคะถ้าเราดูรูปนี้อันนี้ใช้จุดวิกฤตนะคะ รูปนี้ให้ดูนะคะว่าเราใช้ค่า p-value ค่า p-value จะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นการถ้าเป็นการทดสอบ2หาง p-value ก็คือ2ข้างานะคะถ้าเป็นหางเดียวด้านซ้ายค่า p-value ก็คืออยู่ตรงหางซ้ายตรงนี้เท่านั้นถ้าเป็นหางขวาก็คือ p-value อยู่ตรงนี้นะคะเราเอาค่าแที่คำนวณได้เนี่ยไปเปิดตารางแจากนั้นก็เอา p-value เทียบกับระดับในยยะตสำคัญถ้าน้อยกว่าก็ปฏิเสธ s 0ถ้ามากกว่าเท่ากับ Alpha ก็ยอมรับ s 0 นั้นถ้าเราปฏิเสธ s ศก็แสดงว่าเรามีหลักฐานทางสถิติเพียงพอที่จะบอกได้ว่าสมมติฐานทางเลือกเป็นจริงแต่ถ้าเราไม่ปฏิเสธ s ศย์ก็แสดงว่าเราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกได้ว่าสมมติฐานทางเลือกเป็นจริงก็หมดขอบเขตของเนื้อหาในหน่วยที่10ก็คิดว่านักศึกษาคงจะได้ประโยชน์แล้วก็อ่านทบทวนในหน่วยที่1ิเพิ่มเติมนะคะก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ